สมาคมเพื่อนชุมชนการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเพื่อดำเนินการด้านสาธารณะเพื่อชุมชนให้ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมได้อยู่ร่วมกันสมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดกิจกรรมเพื่อนชุมชนพบชุมชนครั้งที่2ณเทศบาลตำบลบ้านฉางเพื่อเป็นการรายงานการทำงานของสมาคมเพื่อนชุมชนและยังรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในอำเภอบ้านฉางสามารถเข้ามารับที่การศึกษานี้ได้นะครับสำหรับที่จะดีที่สุดที่ต่อยอดนอกจากนี้เนี่ยคนมีคุณภาพยังเราเองในฐานะผู้ประกอบการละกันนะครับที่รวมตุกกลุ่มกันเป็นในนามสมาคมเพื่อชุมชนได้เข้ามาเจอพี่ๆชุมชนนะครับก็เราทำมาต่อเนื่องแล้วนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่2นะครับก็จะได้รับข้อมูลต่างๆจากพี่ๆชุมชนนะครับเพื่อเอาไปปรับตัวเนื้องานมาต่างๆนะครับแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับชุมชนนะครับก็เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากละกันนะวันนี้ที่เราได้เจอพี่ๆวันนี้ที่เทศบาลตำบลบ้านฉางนะครับก็พี่ๆมาร่วมกันด้วยจำนวนมากๆเหมือนกันนะครับก็ยินดีแล้วก็คิดว่าทางเพื่อนชุมชนเองก็คงมีกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่อไปด้วยเราเรียนตรงนี้มาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เราเป็นพยาบาลที่ผู้บรรจุใช่ไหมคะก็แต่ละปีที่เพื่อนชุมชนก็ไปเยี่ยมเราตลอดวันนี้นะครับทางสมาคมเพื่อนชุมชนนะครับก็ได้มีโอกาสมาลงพบปะชุมชนที่พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉางนะครับซึ่งเราเองก็จัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเรียกว่าเพื่อนชุมชนพบชุมชนปีที่2นะครับก็จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วนะครับจุดประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เนี่ยครับเราก็ต้องการนะครับนำเสนอสิ่งที่ชุมชนเคยให้ความเห็นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับมารายงานผลกิจกรรมต่างๆให้ชุมชนได้รับทราบรวมทั้งมาร่วมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจากชุมชนด้วยนอกจากนี้นะครับสมาคมเองก็ได้จัดโครงการในการแบ่งปันประสบการณ์นะครับเรียกว่าชุมชนเชิงนิเวศนะครับโดยการเชิญชุมชนทางเสม็ดจากจังหวัดชลบุรีนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะครัวเรือนซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังเป็นรายได้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่คิดว่าชุมชนจะได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องทุนการศึกษานะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาต่อของสายอาชีพอย่างเช่นโครงการ V-Shape ต่างๆพวกนี้ครับและกิจกรรมแนะแนวการศึกษาที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้สมาคมเพื่อนชุมชนเนี่ยจริงๆก็มาจากการรวมตัวของบริษัทที่มาประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะอยู่ในพื้นที่มาบตาพุธบ้านฉางนะคะซึ่งเราก็ตั้งมาเนี่ยได้5ปีแล้วนะคะวัตถุประสงค์หลักๆของเราเนี่ยก็คือเพื่อช่วยกันส่งเสริมนะคะให้ชุมชนเนี่ยได้มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะทั้งด้านการศึกษาทั้งด้านสุขภาพนะคะคุณภาพชีวิตในขณะเดียวกันเราก็พยายามจะช่วยกันให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เนี่ยมีความปลอดภัยนะคะมีมาตรฐานในการดำเนินงานสูงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะแล้วก็มีอะไรที่เราจะร่วมมือช่วยเหลือกับชุมชนได้เพื่อให้เราไปด้วยกันได้ทั้งชุมชนและอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะดำเนินการตลอดมาเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นอีกครั้งนึงที่สมาคมเพื่อนชุมชนเนี่ยได้เข้ามาชี้แจงนะกิจกรรมต่างๆที่สมาคมได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมาให้กับทางพี่น้องประชาชนชาวบ้านฉางนะคะตำบลบ้านฉางเนี่ยได้รับทราบแล้วก็พร้อมที่จะตอบ
ข้อสักถามต่างๆนะคะของพี่น้องประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของสมาคมเพื่อนชุมชนนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราจะมีให้กับทางประชาชนได้ไม่ว่าจะเรื่องของการดูแลสุขภาพด้านของการให้ทุนการศึกษาต่างๆนะคะเราก็ดำเนินการมาโดยตลอดและพร้อมจะให้คำแนะนำกับชุมชนอีกอย่างนึงที่เราดำเนินการก็คือเรื่องของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะแล้วก็การเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพของเราให้มากขึ้นค่ะวันนี้นะครับผมเองได้มีโอกาสได้มาเปิดในการประชุมเพื่อนชุมชนนั้นได้ประโยชน์จากท้องถิ่นเรายังไงผมอยากจะพูดถึงว่าที่ผ่านมานั้นเพื่อนชนได้ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องพยาบาลต่างๆโดยเทศบาลตำบลประชานั้นมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านพยูนะครับที่เพื่อนชนได้การสนับสนุนงบประมาณรายเดือนละ 6,000 บาทจ้างพยาบาลมาช่วยการเพิ่มในการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลพยูเนี่ยนะครับสนสุขน้อยก็ได้เงินจากเพื่อนชนมาช่วยและประชาชนยังช่วยด้านการศึกษานะครับทุนพยาบาลเด็กในพื้นที่อำเภอบ้านฉางก็ได้อยู่หลายคนครับเพราะมันเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับประชาชนเป็นตัวอย่างเป็นสไลด์ต่อไปครับชุมชนเทศบาลเทศบาลนี้มีอยู่7ชุมชนอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาซึ่งนี้ถ้าเราดูดีๆในข้างล่างนะครับก็บอกว่าชุมชนนี้เป้าหมายของเขาก็คือการสถาบันการศึกษาเขามีหน่วยงานเอกชนเขามีชุมชนเป็นตัวเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะกระตุ้น